แกรู้เรื่องของฉันได้ยังไงวิญญาณของครูคุณเข้ามาหาผมเขาอยากให้ผมบอกกับคุณว่าเขาไม่โกรธคุณแล้วแกพูดเรื่องอะไรแกแต่งเรื่องขึ้นมาใช่ไหมแกจะให้ฉันยอมรับว่าฉันฆ่าครูแล้วแกจะไปแจ้งตำรวจมาจับฉันใช่ไหมไม่ใช่นะแต่ผมเห็นวิญญาณเขาจริงตอนนี้เขายืนอยู่หลังคุณแล้วแต่หลังจากที่ฉันปิดปากคนใช้ของฉันก่อนที่คุณทำกับครูคุณมันก็บาปมากพอแล้วนะแล้วผลกรรมมันก็ทำให้คุณเป็นแบบเนี้ยคุณคิดยังจะสร้างบาปเพิ่มอีกเหรอก็ครูทำกับฉันก่อนครูกลัวว่าฉันจะเก่งกว่าก็เลยเอาจะแค่ห่วยๆไม่ฉันเล่นแล้วอยากให้ฉันเล่นเพลงกระจกกระจกที่ใครๆก็เล่นได้ฉันจะไปสู้ใครเขาได้พอละทำไมฉันจะต้องคุยกับแกด้วยยันเคยโกรธในสิ่งที่คุณทำกับเขาเลยทำไมคุณถึงไม่โกรธหนูทั้งที่หนูทำให้หนูตายเพราะคุณรักคุณน้องเขาบอกว่าเขาไม่เคยโกรธคุณเพราะว่าเขารักคุณนะเขารักหนูทำไมรู้ทำให้หนูแพ้หนูอยากรู้ว่าทำไมครูถึงไม่ให้หนูเล่นจะแค่ของหนูครูให้หนูเล่นจะแค่เก่าๆตัวนี้ทำไมครูเป็นจะแค่ที่ครูรักครูจึงอยากให้ท่านเล่นครูนวลเขาบอกว่าเขารักจะแค่ตัวนี้มากที่สุดเขาก็เลยอยากให้คนที่เขารักมากที่สุดเนี่ยเล่นมันแต่เขาไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะทำให้คุณแพ ที่ทำให้เธอปวดจะฟังเสียงชื่นชมของคนอื่นจนเธอไม่คิดที่จะฟังเสียงเสียแค่ของเธอเลยคุณก็ฝากขอโทษที่สอนให้คุณรักชัยชนะมากกว่าที่จะให้คุณรักในเสียงดนตรีของครูไร้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่